สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันไม่ว่าสมุนไพรตัวนั้นจะอยู่รอบๆตัวเรานะครับอยู่รอบๆข้างตัวเราหรือแม้แต่นะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านหรือแม้แต่อยู่ในสวนนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายท่านผู้ชมอาการที่ผมจะต้องพูดถึงนี้ก็คืออาการของผู้ชายและก็ผู้หญิงมีอาการคล้ายกันก็คือปวดหลังปวดเอวก็คือสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่นะครับอยู่ในกลุ่มของนะครับเกี่ยวกับอาการปวดหลังปวดเอวนะครับแล้วก็ปวดตามข้อนะครับแล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเราก็จะมาแจงกันว่ามีสมุนไพรชนิดใดบ้างนะท่านผู้ชมและนะครับในการนี้นะครับก็คือว่าแก้อาการปวดหลังปวดเอวก็อยู่ในตำรับของสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงตาคุณวาทินนะครับเราก็จะมาพูดรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้สมุนไพรชนิดแรกก็คือเป็นสมุนไพรที่เราเดินเหยียบย่ำบ่อยๆนะท่านผู้ชมเราอาจจะร้องโอ๊ยไม่โดนเหยียบย่ำเข้าไปนะครับเป็นวัชพืชแต่เป็นวัชพืชที่มีคุณค่ามากนะครับในการที่จะแก้อาการปวดหลังปวดเอวเราจะเอาตั้งแต่รากลำต้นใบกิ่งดอกผลนะครับไปล้างน้ำให้สะอาดไปตากแดดให้แห้งเราจะใช้ขนาดประมาณสัก 15-30 กรัมนะครับแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อได้อย่างชะงักนักเล 15-30 กรัมเอาสมุนไพรชนิดที่2ก็คือสมุนไพรทองพันช่างสมุนไพรทองพันช่างเนี่ยคนทางภาคอีสานก็จะเด็ดแค่กิ่งนะครับแล้วก็ใบนะครับไปบนหิ้งบูชาแต่สำหรับวันนี้นะครับก็คือแก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดไขข้ออักเสบนะครับไขข้ออักเสบแล้วแก้อาการปวดเมื่อยใช้ในการขับเหงื่ออันนี้ก็คือสรรพคุณของเขาเราจะเอากิ่งและก็ใบทำการไปตากแห้งนะครับเราจะได้ขนาดประมาณ 15-30 กรัมนะครับในการที่เราจะไปต้มกับสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรชนิดที่3ก็คือสมุนไพรใบหม่อนสมุนไพรใบหม่อนเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่ในการแก้ไข้ในการขับเหงื่อและแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายและที่เราจะต้องมาทราบกันเลยก็คือเอาส่วนที่เป็นใบของเขานะครับไปตากแดดให้แห้งเราจะใช้ขนาดประมาณสัก15-30 กรัมซึ่งมีสรรพคุณก็คือทำให้เลือดลมไหลเวียนดีโอ้ท่านผู้ชมใบหม่อนนะครับสมุนไพรชนิดที่4ก็คือสมุนไพรที่หลายๆคนเอาไปทำนะครับประกอบอาหารนะครับกลิ่นหอมไม่ว่าจะเป็นของหวานนึกขึ้นได้ก็คือใบเตยใบเตยเราจะเอาใบเตยสดๆหรือใบเตยแห้งก็ได้เราจะใช้ขนาดประมาณ 2-3 ใบในการที่จะมาต้มรวมกันกับสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นใบหม่อนใบทองพันช่างนะท่านผู้ชมและไมยราบใบเตยนะครับ 2-3 ใบเนี่ยเราก็จะรู้กันเลยว่าใบเตยมีสรรพคุณก็คือทำให้หัวใจชุ่มชื่นบำรุงร่างกายขับเหงื่อแก้อาการปวดเมื่อยได้ด้วยแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ด้วยนะครับเราใช้ 2-3 ใบอ่ะทีนี้น้ำต้มนะท่านผู้ชมเราจะใช้น้ำต้มประมาณสักนะครับ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งเราจะกินอย่างไรนะครับเราจะใช้เวลาในการต้ม 10-15 นาทีน้ำเดือดเราจะกินนะครับก็คือตอนเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารได้อย่างชะงักนักแลปวดหลังปวดเอวกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรไมยราบใบเตยทองพันช่างและใบหม่อนในการแก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายและทำให้หัวใจชุ่มชื่นนะครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีแต่ท่านหาทราบรู้ไหมว่าสมุนไพรชนิดที่เราคุยเมื่อกี้นะครับอยู่ในตำรับของสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงตาคุณวาทินมีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปท่านผู้ชมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0652649293ชะงัดนักแลปวดหลังปวดเอวเรียกใช้ได้สมุนไพรเถาวัลย์เปรียงตาคุณวาทินสิบอกให้